ตอนนี้สถานการณ์โดยรวมของโลกนะครับกำลังเกิดความวุ่นวายทั้งสถานการณ์โควิด-19และภัยการเมืองรวมทั้งภัยธรรมชาติที่กำลังหนักขึ้นทุกวันนั่นหมายความว่าระหว่างนี้การสูงๆเพราะมหาอำนาจยังคงเปิดสงครามควบคู่กันคือสงครามไวรัสและสงครามอาวุธนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีสถานการณ์ร้อนฮะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิด-19และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเริ่มต้นสถานการณ์โควิด-19 นะครับองค์การอนามัยโลกชี้คนไข้ติดโควิด-19 หมายเลข0น่าจะเป็นเจ้าที่แล็บของอู่ฮั่นสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทีมสอบสวนขององค์การอนามัยโลกหาต้นต่อโควิด-19 ชื่อว่าผู้ป่วยโควิด-19 หมายเลข0น่าจะเป็นเจ้าที่วิจัยสถาบันวิจัยอู่ฮั่นที่ติดมาจากค้างข่าวไต้หวันนิวส์นะครับสื่อของไต้หวันซึ่งตรงข้ามกับฝั่งจีนนะครับรายงานว่าดร.ปีเตอร์เอ็มบาเรกนะครับหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในการสอบสวนต้นต่อโควิด-19 เป็นเวลา4สัปดาห์ในจีนเปิดเผยว่าเขาเชื่อว่าคนไข้โควิด-19 คนแรกเป็นเจ้าที่ห้องแลบจากสถาบันวิจัยอู่ฮั่นที่ได้มีการสัมผัสค้างข่าวซึ่งก็เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเข็มที่3ให้แก่ผู้มีภูมิคุ้มกันอ่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำนักงานอาหารและยานะครับของ FDA ของสหรัฐอเมริกานะครับอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์และ BioNTech แล้วก็โมเดอร์นากระตุ้นเข็มที่3ให้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอซึ่งรับการฉีดวัคซีนเพียง2เข็มอาจจะทำให้การปกป้องที่ไม่เพียงพอFDA สหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศแก้ไขคำสั่งให้ใช้งานฉุกเฉินสำหรับวัคซีน mRNA ทั้ง2ชนิดนะครับเพื่อเปิดทางให้พลเมืองเคยปลูกถ่ายอวัยวะภูมิคุ้มกันต่ำได้รับการฉีดกระตุ้นเข็มที่3นะครับด้วยวัคซีนชนิดเดิมนะซึ่งองค์การอนามัยโลกก็เตือนบอกว่าต้องหยุดก่อนมิฉะนั้นจะเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ไปยังประเทศอื่นๆถ้าฉีดเฉพาะคนกลุ่มในฝั่งของสหภาพยุโรปเท่านั้นแต่ว่าสหรัฐอเมริกายืนกรานฮะจะฉีดกระตุ้นเข็มที่3ต่อไปในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการส่งกองกำลังช่วยเหลือเจ้าที่นะครับแล้วก็พลเรือนออกจากกรุงคาบูหลังจากมีการยึดได้นะฮะของกลุ่มตาลิบันเป็นจำนวนหลายสิบจังหวัดแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาและทหารนาวิกโยธินไปยังกรุงคาบูเพื่ออพยพเจ้าที่การทูตและพลเรือนออกจากเมืองหลวงของอัฟกันหนึ่งวันหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธนะครับได้บุกยึดเมืองหลวงตั้งแต่เริ่มต้น2เมืองแรกแล้วในขณะที่คาบูเวลานี้นะครับอยู่ในอาการคล้ายๆกับตอนที่ไส้ง่อนกำลังจะแตกสื่อมวลชนรายงานนะครับบอกว่าตั้งแต่วันที่12สิงหาคมปี2021จะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะลึกว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่กลุ่มตาลิบันแก้แค้นเอาคืนอเมริกันเข้าไปรุกรานและเปิดการโจมตีซึ่งทำให้ตนเองตกลงนะพวกตนต้องตกลงจากอำนาจในอัฟกานิสถานเกือบ20ปีก่อนนะครับประวัติศาสตร์จะลึกไว้ว่าเป็นวันที่กลุ่มตาลิบันโจมตีรัฐบาลส่วนกลางในกรุงคาบูได้อย่างเด็ดขาดชัดเจนหลังจากที่ผ่านไปเกือบ20ปีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์9/11และตามมาด้วยการครองอำนาจของอัฟกานิสถานตั้งแต่ปี1996ถึงปี2001ของพวกเขาถูกโค่นล้มพังคลืนไปจากการถล่มทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการเตือนเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่จะอาจจะเกิดขึ้นคือเหตุการณ์9/11นะครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการครบรอบ20ปีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกานะครับออกคำเตือนเฝ้าระวังการก่อการร้ายครบรอบ20ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2001พร้อมชี้ว่าสถานการณ์โควิด-19 อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้กลุ่มหัวรุนแรงวางแผนโจมตีอเมริกันคำเตือนที่ถูกเผยแพร่ผ่าน
ทางสื่อของสหรัฐอเมริกาชี้ว่านะครับสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามมากยิ่งขึ้นทั้งจากผู้ก่อการร้ายในประเทศและบุคคลที่อาจจะมีแรงบันดาลใจจากองค์กรก่อการร้ายหรือกลุ่มที่ไม่หวังดีนะครับต่างชาติที่เกิดขึ้นญี่ปุ่นเจอฝนตกหนักนะครับทำน้ำท่วมดินสไลด์ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตแล้ว1รายตอนนี้ก็สูญหายอีก2นะครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเตือนภัยขั้นสูงสุดครอบคลุมประชากรกว่า1ล้านคนนะครับหลังฝนตกหนักในทางตะวันตกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายสูญหาย2คนขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอีก1สัปดาห์ฮะสำหรับเหตุการณ์ในญี่ปุ่นนะซึ่งที่ผ่านมานั้นก็นอกจากจะเกิดขึ้นญี่ปุ่นแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศไทยนะที่เชียงใหม่ที่เชียงรายนะครับก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นกันเหตุการณ์ในมาเลเซียนายกมาเลเซียยังไม่ยอมลาออกแม้ไร้คนหนุนนะครับบอนฝ่ายค้านร่วมใจรัฐบาลต้องแก้โควิด-19นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเรียกร้องให้สสฝ่ายค้านหันมาให้การสนับสนุนเพื่อยุติความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักสังเกตให้ดีพอมาเลเซียเกิดความวุ่นวายทางการเมืองปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เริ่มดีขึ้นในขณะที่จีนเปลี่ยนข้อแนะนำในการสวมหน้ากากผู้ติดเชื้อนะครับสายพันธุ์เดลต้าทางการจีนนะครับงัดทุกมาตรการในการสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19ล่าสุดเปลี่ยนคำแนะนำให้ประชาชนกลับมาสวมหน้ากากทั้งในอาคารและกลางแจ้งด้วยถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19ไปแล้วก็ตามนะครับสายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาดอย่างหนักในขณะที่ภาพตะลึงเกิดขึ้นฮะเรือสินค้าออกจากไทยเกยตื้นนะฮะแตก2ท่อนในทะเลของญี่ปุ่นนะครับเผยภาพมุมสูงฮะเรือสินค้าสัญชาติปานามาซึ่งเดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ท่าเรือของญี่ปุ่นเกยตื้นจนท้องเรือเกิดรอยแตกรุนแรงทำให้เรือแตกเป็น2ท่อนอย่างสุดตะลึงก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการประมูลเค้กแต่งงานนะครับกับเจ้าชายแดน่าเจ้าหญิงแดน่านะครับกับเจ้าชายชาวเมื่อ40ปีก่อนนะครับทุบราคาชิ้นละ 80,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสถาบันประมูลในอังกฤษนะครับนำชิ้นส่วนเค้กอภิเษกสมรสนะครับของเจ้าฟ้าชายชาวกับเจ้าหญิงไดอาน่าเมื่อ40ปีก่อนออกมาให้นักสะสมทั่วโลกประมูลปรากฏว่าทำราคาได้ถึงนะครับ 80,000 บาทเลยทีเดียวฮะมันเป็นเค้กประวัติศาสตร์ในขณะที่เดือนกรกฎาคมปรากฏว่าเดือดนะครับร้อนจัดที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาหน่วยงานวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นเดือนที่ร้อนจัดที่สุดของโลกนับตั้งแต่เคยมีมารวมไปถึงอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นโลกและผิวมหาสมุทรที่สุดเกินค่าเฉลี่ยของทศวรรษที่20ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการล้ำลึกเหยื่อเครื่องบินตกจาก Japan Airlines นะครับเที่ยวบิน123ครบรอบ36ปีญาติของผู้เสียชีวิตนะเครื่องบินตกเครื่องบิน Boeing 747สายการบิน Japan Airlines นะครับเที่ยวบิน123ที่ตกเมื่อ12สิงหาคมปี2528หลังบินขึ้นจากโตเกียวไปโอซาก้าราวประมาณ40นาทีนะครับตอนนี้ก็มีการล้ำลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์เรื่องราวของการต่างประเทศคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวในตะวันออกกลางเป็นสำคัญสำหรับกลุ่มตาลีบันเข้าทำการยึดครองอัฟกานิสถานนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ก็ไม่ต่างจาก เวียดนามนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในสงครามเวียดนามนะครับต้องแพ้ให้กับกลุ่มนะที่ต่อต้านเป็นคนภายในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องหนีออกหลังจากที่ไทยนะครับยกเลิกสนามบินอุตภเปาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาก็มีการลอบสังหารประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและผู้ชนะการเลือกตั้งถึง2คนนะครับนี่ก็เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ตอนนี้ในอัฟกานิสถานนะสื่อมวลชนรายงานว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวไม่ต่างจากเวียดนามที่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาก่อนในขณะที่สหรัฐอเมริกาถอนกำลังเจ้าที่และบุคคลที่เคยให้การสนับสนุน
ฝ่ายสหรัฐอเมริกาออกจากพื้นที่ทั้งหมดในยามที่กำลังเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่กลุ่มตาลิบันยึดครองพื้นที่ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วนะครับในระยะเวลาอันสั้นมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถยึดเมืองหลวงได้ภายใน90วันจากการประเมินของข่าวกรองของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่โควิด-19ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้สายพันธุ์เดลต้ากำลังเป็นสายพันธุ์หลักที่เกิดการแพร่ระบาดจีนก็มีการเตรียมพร้อมนะครับให้มีการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะในพื้นที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกาการติดเชื้อโควิด-19ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยอดการติดเชื้อโควิด-19ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้มีผู้ป่วยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19ในสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกามีการประเมินนะครับว่ามีการฉีดเข็มแรกไปแล้วถึงร้อยละ60ซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นการประกาศชัยชนะและหวังว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ของสายพันธุ์เดลต้าที่กลับมาแพร่ระบาดยังไม่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แต่อย่างใดในเชิงงานสังเคราะห์ทุกอย่างมันแย่ลงนะครับหลังจากวันที่25กรกฎาคมหลังจากวันที่2 11 16 20สิงหาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นที่เราเห็นเล่าตอนนี้ก็คงจะมาเลเซียนะครับในประเทศไทยกำลังมีการภัยการเมืองเข้าสู่กระบวนการภัยการเมืองนะครับและอาจจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงได้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นเห็นไหมฮะภัยธรรมชาติก็มาภัยการเมืองก็มีการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากก็โควิด-19นะฮะการตายก็ล่าสุดคนมีชื่อเสียงก็ล่าสุดก็เป็นภรรยาของพลเอกชาติชายชุนทวันก็เสียชีวิตนะครับอีกรายหนึ่งอายุร้อยกว่าปีแหละนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่มีชื่อเสียงก็เสียชีวิตเหมือนกันเห็นไหมครับมากันพร้อมๆตอนนี้มันเบาหรือยังย่างอีกใช้เวลาอีกนานนะครับสถานการณ์ทางการเมืองจะหนักไปกว่านี้เพราะก็จะเข้าสู่การผ่านงบประมาณพุทธศักราช2565นะครับซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคมนะตรงพอดีเลยในช่วงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาวางเวลาอภิปรายวางใจ18ถึง20วางอภิปรายงบประมาณ18ถึง20สิงหาคมอีกรอบนึงก็อย่างช้าก็ประมาณต้นเดือนกันยายน impeachment การขับไล่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคือการอภิปรายไม่วางใจสำหรับประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์โดยรวมของโลกนะครับกำลังเกิดความวุ่นวายทั้งสถานการณ์โควิด-19และภัยการเมืองรวมทั้งภัยธรรมชาติที่กำลังหนักขึ้นทุกวันนั่นหมายความว่าระหว่างนี้การสูงๆเพราะมหาอำนาจยังคงเปิดสงครามควบคู่กันคือสงครามไวรัสและสงครามอาวุธนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสื่อสารและสุข